ล่มฐานบัญชาการนาโตใต้ดินก้าวนายพลบิ๊กทหารรองผู้บัญชาการคนสนิทผู้บัญชาการสูงสุดยูเครนเสียชีวิตโกดังเก็บขีปนาวุธ Artec MS เละจากเมื่อวันที่4มกราคม2567ที่ผ่านมาค่ะทบวได้มีการออกมาเปิดเผยว่าปัจจุบันกองกำลังของยูเครนพยายามที่จะโจมตีคาบสมุทรไครเมียด้วยขีปนาวุธมิคาอิลรัชโวชาเยฟโดยผู้ว่าการเซวาโทพอได้มีการประกาศเรื่องนี้ขณะที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียก็พูดถึงเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยทั้งนี้ตามคำแถลงของกระทรวงทหารระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพสหพันธรัฐรัสเซียได้มีการขับไล่ความพยายามโจมตีขีปนาวุธนำวิถีทางอากาศของแหลมไครเมียเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 17:20 นตามเวลามอสโกขีปนาวุธของยูเครน10ลูกค่ะถูกทำลายโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศเหนือคาบสมุทรไครเมียกระทรวงกลาโหมรัสเซียก็มีการกล่าวว่าจากข้อมูลของเจ้าหน้าที่เซวาโทพอผลจากการพยายามโจมตีตามข้อมูลเบื้องต้นกระสุนปืนกระทบบ้านบนถนนกรูคอฟส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายล่าสุดค่ะวันนี้5มกราคม2567บล็อกดิจิทัลอัปเดตก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความรายงานถึงสถานการณ์ของยูเครนและชาติพันธมิตรว่ากระทรวงกลาโหมรัสเซียรายงานว่าฝ่ายสัมพันธมิตรนาโตที่รุมในสมรภูมิยูเครนนั้นมีทั้งหมด54ประเทศแต่กองทัพรัสเซียได้มีการสังหารทหารรับจ้างต่างชาติไปแล้วมากกว่า 5,900 นายยังไม่รวมทหารต่างชาติที่กองทัพส่งมาส่วนใหญ่มาจากยุโรปโดยยูเครนกู้ยืมเงินจากนาโตแล้วกว่า 2,300 ล้านดอลลาร์หรือว่า 7.02 ล้านล้านบาทมีการใช้ดาวเทียมอเมริกันและยุโรปมากกว่า500ดวงสถานีดาวเทียม Starlink มากกว่า 20,000 ชุดขายขีปนาวุธและปืนใหญ่ให้กับกองกำลังผสมในยูเครนมากกว่า 1,600 ระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานรุ่นต่างๆกว่า200ระบบรถหุ้มเกราะและรถถังมากกว่า 5,200 คันโดรนมากกว่า 23,000 ลำแต่รัสเซียทำลายแทบทั้งหมดเป็นเศษเหล็กไปแล้วฝ่ายสัมพันธมิตรนาโตค่ะลูกกระสุนปืนใหญ่155 มิลลิเมตรหมดคลังแสงไปขอซื้อต่อมาหลายช่วงผลิตจากอินเดียและปากีสถานแม้สองชาตินี้ไม่เคยขายอาวุธหรือกระสุนให้กับกองทัพยูเครนโดยตรงเลยก็ตามในปี2566ที่ผ่านมาค่ะกองทัพรัสเซียได้มีการรับอาวุธใหม่รถถังมากกว่า 2,000 คันโดรน 22,000 ลำรถหุ้มเกราะต่อสู้ 2,200 คันยานพาหนะขีปนาวุธและปืนใหญ่ 2,000 คันรถหุ้มเกราะและรถขับเคลื่อนด้วยตนเองมากกว่า 15,000 คันเครื่องบินรบ70ลำรวมถึงเครื่องบินรบซู57จำนวน12ลำเฮลิคอปเตอร์90ลำเรือรบ15ลำและเรือดำน้ำ6ลำรัสเซียไม่มีการนำเข้าอาวุธตามโฆษณาชวนเชื่อส่วนยานรบชำรุดก็จะมีการเปลี่ยนอะไหล่ซ่อมได้ดังเดิมผลจากการที่ถูกฝ่ายสัมพันธมิตรนาโต้คว่ำบาตรทำให้รัสเซียมีเศรษฐกิจพุ่งกระโดดเงินคงคลังมากล้นผลิตอาวุธล็อตใหม่ได้ตลอดเวลาแต่ระดมยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายทางทหารในเมืองหลวงกรุงเคียฟพังทั้งเมืองและเมืองอื่นๆไปทั่วยูเครนมาหลายวันแล้วพุ่งเป้าตัดกำลังยานอุตสาหกรรมยิงขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกคินซาวจำนวน8ลูกโจมตีทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตของสหรัฐพังไปแล้วรวมทั้งโกดังใต้ดินเก็บขีปนาวุธ Artec MS มีการโจมตีฐานบัญชาการนาโต้ใต้ดินค่ะส่งผลให้มีนายพลบิ๊กทหาร9นายถูกสังหารหมู่รวดเดียวหนึ่งในนั้นคือรองผู้บัญชาการของนายพลชารุชนีผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนได้มีการทำลายโกดังอาวุธ3แห่งโรงเก็บขีปนาวุธต่อต้านเรือและระบบอาวุธทางเรือในเมืองท่าโอเดซาและมีการทำลายซุ้มบัญชาการร่วมกองทัพอังกฤษและโปแลนด์ทหารเป็นปุ๋ยเป็นกองพเนินคาดว่าค่ะแนวหน้าสู้รบเดิมรัสเซียไม่ค่อยใช้อาวุธร้ายแรงเพราะเป็นอดีตสหภาพโซเวียตมาก่อนแต่เมื่อถูกโจมตีแคว้นเบลโกรอดทำให้ประธานาธิบดีปูตินสั่งให้ทำลายทหารข้าศึกแนวหน้าด้วยอาวุธที่โหดจัดช่วงนี้ค่ะจึงพบฉากความรุนแรงของการโจมตีอย่างดุเดือดของกองทัพรัสเซียที่มันทุกแห่งและบทขยี้พวกเขาทั้งหมดเป็นปุ๋ยวันละมากผิดปกตินับแต่นี้ยูเครนโดนยำใหญ่น่วมแน่นอน